ก็เป็นเฟรนผมเฟรนไม่มีใครออนเลยครับก็คงเป็นผู้เล่นเก่าๆครับที่ไม่อยู่กันแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าเกมอันนี้เป็นลิงครับลิงก็ประมาณเป็นแบบเท่ากับกิลของเกมอื่นครับกิลหรือว่าแคนอะไรอย่างนี้ชื่อกิลว่า Justice ครับก็อยู่กิลนี้ตั้งแต่สร้างตัวนี้แรกๆเลยครับตั้งแต่เวลน้อยๆเลยเป็นกิลแรกและอยู่ตลอดไปครับหัวกิลนี่หัวกิลครับหัวกิลก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับอะไรเนี่ยเอาทองคนไหมฮะจะเอาทองคนไหมพี่ราฮีแอดเพื่อนชิงทำไมแอดไม่ได้โอเคอยู่ในอันนี้แล้วแล้วชื่อเพื่อนผมไม่เต็มอาชีพดรูอิดนะครับเป็นพระประมาณพระผมเป็นอาชีพอันเคมิสครับก็ประมาณผลิตยาครับก็ยังไงล่ะอัปเกรดมาจากอาชีพฟาร์เมอร์ครับอันนี้อาชีพนักดาบครับมีหลายอาชีพครับเรียนเสร็จแล้วคนนี้ก็รู้จักกันตั้งแต่เล่นเลเวลประมาณ30ครับตอนนั้นจำได้ผมไม่ได้เล่นตัวนี้นะครับเล่นตัวนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลคลาสแรกครับมีทีโนเรดหาจากต้นไม้ทำไมผมเป็นอาชีพฟาร์เมอร์นะครับก็รู้สึกว่าผมจะชอบปลูกต้นไม้ครับมันก็ปลูกต้นไม้ได้ครับตัวนี้ตีต้นไม้แล้วก็จะได้ของดีขึ้นจะมีทำอาหารอะไรอย่างนี้ก็มาชิมได้นี่ก็เป็นสกิลหลักผมครับสกิลโจมตีหลักเยอะแล้วแต่อันนี้เอามิราชก็จ่าเนี่ยแหละครับก็คนเดียวกันแอดเฟนโอเคเนี่ยตอนนี้ก็เวลตันที่110นะครับแพทใหม่ผมยังเวลอยู่ที่99ทํา50อยู่นะครับอันแรกก็เป็นเลเวลธรรมดานะครับตัวเรื่อยอันที่2เป็นจ็อบเลเวลครับเราสามารถแบบสวิตช์ไปอีกคันนึงได้นี่ผมไม่ได้ไปสวิตช์ไปครับอันเคมิสก็จะสวิตช์จ็อบไปเป็นอะไรมาริโอเนสได้นะครับก็ทํามาริโอเนสก็ประมาณว่าแปลงร่างเป็นปีศาจอัญเชิญปีศาจออกมาได้อย่างนี้ครับโอเคก็จะมีสกิลคุกกิ้งอันนี้ปลูกต้นไม้ครับทรีบิทติ้งใช้ให้ดูครับนี่วิ่งวิ่งโอ้ตอนเป็นอาชีพฟาร์เมอร์หรือว่าตอนเวลน้อยๆเป็นสกิลยอดมากเลยครับสกิลนี้ ตอนนี้มันก็ไม่มีค่าครับเพิ่มทีละ50อย่างคงสู้กับโหดไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ใช้ขวานครับที่เป็นขวานอันนี้ก็ผลิตเครื่องมือครับผลิตเครื่องมือโอเคทีนี้มาสกิลฟาร์มเมอร์ยังหมดเลือกพวกแม็กซ์ครับผมไม่ได้อัพก็มีตั้งแคมป์อันนี้ก็วิจัยได้ก็รู้สึกว่าจะมาวิจัยกับ NPC ได้วุฒิมันก็แปลรูปไม้มีสร้างธนูไกเดนทำสวนอ๋อทำสวนสำหรับบ้านครับตอนแผ่นแรกๆผมไม่ได้อัพเลยครับเป็นสกิลจำเป็นนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีระบบบ้านเข้ามาครับตอนนั้นยังไม่มีระบบบ้านอันนี้ก็โบดูสกิลก่อนอันนี้ครับอันนี้ banish bow ก็ตีแล้วมันจะปิวครับแต่อันนี้ตีแล้วไม่ปิวแต่ใช้ SP น้อยกว่านึงอันนี้ gas trap ก็กับดักใช้ยากครับพวกกับดักต้องรอให้มันเติมมันตีอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆต้นไม้ครับต้นไม้หิวเมื่อกี้แต่เป็นกองไฟหิวต้องใช้ฐานมีทองคนยังคืออะไรอ่ะทีนี้ก็จะมาสกิลของอัลเชมิสต์นะครับก็จะมีใช้ขวาน2มือครับขวานผมตอนนี้อยู่ไหนผมก็จำไม่ได้ครับ
ใช้ขวดเหล้าไปก่อนแล้วกันบูสเตอร์ทองคำพอค้นโอ้จะให้บูสครับถ้าเกมไม่ปิดก็ไม่มีวันได้ครับดูเงินผมสิครับ 1.8M โอ้ถ้าไม่มีผมถือว่าจนมากเลยนะครับเงินแค่ 1.8 เนี่ยโลกเวลก็เยอะขนาดนี้เล่นก็นานก็อย่างเงี้ยนี่แหละครับอาชีพอย่างเงี้ยไม่ใช่อาชีพสายบูโดยตรงครับเป็นอยู่แนวหลังนี่แต่ก็ชอบสดครับชอบบูก็ทำได้ทุกอย่างครับก็ตีก็ได้สิรักษาได้นี่รักษาใช้ปาสเตอร์ครับของฟรีเอาครับเอา